จากเรื่องของโรคหัวใจอุบัติเหตุจะเป็นปัญหาการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยแล้วเนี่ยนะครับโรคไตก็ต้องเป็นอีกปัญหาหนึ่งครับที่เป็นอันดับหนึ่งของระบบสาธารณสุขทั่วโลกทีเดียวไทยเองครับก็พบว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังจำนวนมากถึง8ล้านคนนะครับหรือว่ามีจำนวนเพิ่มมากถึง 15,000 คนต่อปีและในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องรอรับการรักษาด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไตตรงนี้ครับทำให้หลายคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายนั้นสิ้นหวังนะครับคิดว่าโรคไตนั้นไม่มีทางที่จะเยียวยาให้หายขาดได้แต่ว่าแท้จริงแล้วครับยังจะสามารถที่จะยับยั้งความเสื่อมของไตและก็ยืดอายุไขที่ยืนยาวต่อไปได้ติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับจากคุณพัสสิตาพงโกศลครับยิ่งฟอกนะเรายิ่งจะแข็งแรงขึ้นเร็วเพราะของเสียที่ข้างคางมันจะออกร่างกายเราก็จะแข็งแรงถ้ายิ่งไม่ฟอกร่างกายยิ่งจะทรุดไม่ต้องกลัวมันต้องอยู่กับมันให้ได้เสียงแห่งความคาดหวังของคุณป้าวิลาวันวัย55ปีบอกเล่าเรื่องราวชีวิตหลังป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายให้ฟังว่ากว่าเธอจะรู้สึกตัวว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายร่างกายของเธอก็เกือบจะหมดลมหายใจไปแล้วเนื่องจากเธอเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังระยะสุดท้ายเช่นกันและเป็นมานานเกือบ10ปีซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ตัวว่าเธอมีสภาวะโรคแทรกซ้อนระยะสุดท้ายด้วยที่หมอก็บอกว่าให้แฟนให้ลูกให้แฟนทำใจ ให้เราทำใจเลยอะตอนนั้นน่ะคิดว่าไม่รอดแน่ก็หมอก็ตรวจก็บอกว่าเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเขาก็เจาะคอป้าฟอกเลยพอน้ำจะท่วมปอดแล้วและเมื่อป้าวิลาวันรู้ตัวเองว่าเธอป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายกิจวัตรประจำวันที่เธอเป็นแม่บ้านคอยดูแลครอบครัวและลูกกลับต้องเปลี่ยนไปเธอต้องเดินเข้าออกโรงพยาบาลทุกๆสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งมาเป็นระยะเวลากว่า9ปีแล้วถึงแม้ว่าการรักษาในแต่ละครั้งจะเจ็บปวดกับเข็มที่ทิ่มแทงลงบนร่างกายก็ตามแต่เธอเองก็พร้อมที่จะเจ็บปวดเพื่อต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่เพื่อลูกและสามีตายไม่ได้ต้องสู้ตอนนั้นเกิดความรู้สึกคือเพราะลูกเงินเก็บก็หมดมีอะไรก็ขายหมดเพื่อจะเอาเงินมาฟอกไตท้อแท้บางทีเรานั่งมองคนที่ก็เดินไปมาอย่างนี้เราก็ทำไมต้องเป็นเราทำไมเราไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นและโดยพฤติกรรมคนไทยที่บริโภคอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านรับรู้เพียงว่ารสชาติอร่อยถูกปากแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่รับประทานไปทุกวันนั้นกลายเป็นภัยเงียบที่มากับโรคแทรกซ้อนโรคไตเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เป็นการรักษาที่ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายที่เคยผิดปกติให้กลับมาใช้งานได้ดีขึ้นด้วยการล้างของเสียที่ค้างๆในร่างกายออกไปเลือดก็จะนำเลือดในร่างกายของคนป่วยนั้นไปสู่เครื่องไตเทียมซึ่งในเครื่องไตเทียมเนี้ยก็จะมีสารน้ำซึ่งบรรจุไว้นะคะแล้วก็มีหลอดเรียกว่ามีเครื่องกรองในเครื่องไตเทียมนี้ก็จะสัมผัสเลือดกับน้ำยาก็ทำให้ของเสียจากในร่างกายซึ่งไม่สามารถจะขับออกได้ด้วยไตตนเองเนี่ยก็จะนำพาของเสียออกไปผ่านเครื่องไตเทียมฟอกให้บริสุทธิ์แล้วก็จะกลับมาสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วยเส้นเลือดของผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งและด้วยภัยเงียบของโรคไตที่เกิดขึ้นกับหลายคนการดูแลระดับความดันโลหิตให้ได้140-90มิลลิเมตรประหลอดและการควบคุมระดับน้ำตาลและควบคุมอาหารที่มีรสจัดนี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะชะลอการเสื่อมของไตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทานอาหารรสจืดแล้วก็ดูแลรักษาเรื่องเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกตินะคะรักษาความดันโลหิตนั้นให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรับประทานยาอย่างเคร่งครัดอันนี้จะช่วยทำให้การไตเนี่ยเสื่อมช้าลงโรคไต
โรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์เองก็ไม่ได้อยากมีทั้งความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการรักษาความเจ็บปวดที่ต้องทนทรมานระหว่างการเยียวยาซึ่งบางรายเคราะห์ดีมีโอกาสได้ปลูกถ่ายไตเปลี่ยนไตได้เนื้อเยื่อและเลือดใหม่ที่ตรงกับผู้บริจาคให้แต่สำหรับคนป่วยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเป็นจะต้องทำใจทนกับอาการที่เป็นอยู่และต้องทุกทนกับการนับเวลารอวันจากไปจากไกลไม่มีวันหวนคืนวราพรอัมพารัตน์ถ่ายภาพภัสสิตาพงโกศลรายงาน